ันนี้จะพาไปดูสัตว์หลากหลายชนิดในสวนสัตว์ที่ใหญ่มากๆในภาคอีสานสวนสัตว์ขอนแก่นอำเภอเขาสวนกวางค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์ขอนแก่นค่ะเย้ วันนี้เราขับรถจากอุดรมาที่สวนสัตว์ขอนแก่นค่ะอยู่อำเภอเขาสวนกวางไม่ไกลเท่าไรสวนสัตว์ขอนแก่นกว้างมากนี่มีโซนจัดแสดงสัตว์มากกว่า100ชนิดเลยนะแถมยังมีการแสดงโชว์แมวน้ำหรือการให้อาหารเสือกับสิงโตด้วยอันนี้ก็อยู่ที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะก็เป็นสวนสัตว์ที่เราไม่ได้มานานแล้วซึ่งสมัยก่อนเรามาตอนแรกๆอ่ะมันจะแบบว่าไม่ค่อยใหญ่ขนาดนี้ค่ะอันนี้คือมันมีอะไรให้ดูเยอะมากเลยตอนนี้เรามาถึงข้างหน้านะคะแล้วทีนี้เราอ่ะจะเข้าไปดูแมวน้ำแต่ว่าแมวน้ำอ่ะเขาเริ่มบ่ายโมงครึ่งนะคะเขาก็เลยแนะนำว่าให้เราแบบมาดูโซนสัตว์สตาร์ทใกล้ๆก่อนเพราะว่าถ้าเรานั่งรถนำเที่ยวเลยอ่ะมันจะกลับมาไม่ทันเราก็เลยเข้ามาตรงนี้ค่ะก็มีสัตว์สตาร์ทเต็มเลยนะคะตอนนี้เราจะเข้ามาดูโซนการแสดงแมวน้ำแล้วนะคะเขาก็จะมีบอกรอบการแสดงข้างหน้าค่ะดูแมวน้ำนะคะแล้วก็ซื้อตั๋วนะคะคนละ30บาทนะคะนั่งรถนำเที่ยวค่ะเที่ยวชมสวนสัตว์นะคะจริงๆรถกอล์ฟก็มีให้เช่าได้1ชั่วโมง300บาทเพียงแต่ว่ารถกอล์ฟอ่ะมันต้อง1ชั่วโมงไงคือมันต้องรีบทำเวลาฉะนั้นอันนี้จะชิลๆกว่านะคะปะไปต่อกันตอนนี้เราก็ลงที่จุดแรกนะคะก็คือจุดดูฟลามิงโกนะคะตรงนี้มีศาลาชมฟลามิงโก้ได้แต่จริงมองข้างนอกก็เห็นแล้วฟลามิงโก้ค่ะดูมิดูนะคะดูฟลามิงโก้นะคะแต่คนอื่นไม่มีใครลงเลยนะคือเราก็ลงแล้วก็เดินต่อเอานะคะดูชี่โอ้ยคิดเลยคิดเลยเน้นตรงนี้เป็นโซนลีเมอร์หางแหวนนะคะใครดูมาดากัสการ์ก็จะแบบ I like to move it move it นะคะคิงจูเลียนะคะคิงจูเลียนะคะชีบีจูรงนะคะตอนนี้เราเจอมีค่ะพาชิโนมาปล่อยบ้านนะคะชิโนโนอีเอะนะคะชิโนโนอีเอะเจเนียมีคอค่ะแต่ว่าตัวเขาไม่ใหญ่ตัวเขาเล็กน่าอยู่บนต้นไม้อะเห็นเปล่าคะตรงนั้นอะตอนนี้เราก็เดินดูตั้งแต่จุดแรกนะคะคือฟลามิงโกลีเมอร์หางแหวนมีคอแล้วก็เป็นตัวหน้านะคะซึ่งเราแบบว่าซื้อตั๋วนั่งรถ30บาทแล้วก็นั่งมาได้แค่ประมาณไม่ถึง1นาทีเราก็ลงแล้วค่ะเราก็ยังไม่ให้นั่งต่อนะคะก็เดินดูไปเรื่อยๆก็โอเคนะดีเหมือนกันนะคะสงสัยตัวหน้าจะหลับอยู่เจอแล้วค่ะมีอยู่2ตัวนอนอยู่ด้วยกันนะคะโอ้ยน่ารักน่ารักมากค่ะนี่หมีหมาตรงนี้คือโกงหมีหมานะคะซึ่งเรายังไม่เห็นหมาตัวเองหมีกระตัวเลยนะคะแต่ว่าสวนสัตว์ที่เนี่ยคือเขาทำโกงออกเป็นธรรมชาติมากคือแบบมีที่ให้สัตว์แบบหลบซ่อนนะคะไม่ให้เราเห็นนะคะตรงนี้คือหมีควายนะคะหมีควายก็ตัวเบลอเลยนี่มีสองตัวมีสองตัวนะคะมีสองตัวนะคะเราสามารถซื้ออาหารให้หมีได้นะคะราคา20บาทพี่เขาให้อาหารหมีร้านพี่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 ร้านมันเห็นไหมอ่ะอยู่ไม่เห็นอยู่มันจะกินหมูไหมกินหมูค่ะไม่เกิดมาหามาพี่หมูสามตัวโอ้มีหลายตัวเนี่ยอันนี้สี่ตัวแม่นี่สี่ตัวมาแล้วมาแล้วเดินไม่ถึงสักทีนะคะโอ้ยเดินพี่พี่ผมมีหมีคือมันนอนสบายคุณมาซัง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 
ว้าโยนพลาดจิ๊ดใช่ก็ไม่สนใจก็ใช่เนาะหมีมองไม่เห็นอาหารนะคะเพราะโยนพลาดนะคะคนนกคุมาซังใช่คนนกคุมาซังอีเดสคนนกคุมาซังใช่คนนกคุมาซังคนนกคุมาซังโอ้ยชิโน่โยนโดนปลาโดนหัวหมีเต็มๆนะคะเดินหนีเลยโคตรซาว่าโคตรแองกรีแองกรีโซเลว่าโอชิดิโชวิงโอ้หมีเอามาค่ะโอ้สุดโอ้สุดโอ้สุด見せてくれてるตรงนี้จะเป็นกรงนกกาบบัวนะคะซึ่งตรงนี้ก่อนทางเข้าอาณาจักรนกอ่ะมันจะเป็นจุดจอดรถของหมีนะคะแต่ถ้าเราอยากเดินดูนกก็ลงตรงนี้แหละแล้วก็เดินดูต่อไปก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ขึ้นรถต่อเลยจ่าย60บาทแต่ยังไม่ได้ขึ้นรถเนี่ยจะอาณาจักรนกนะคะจะเข้าไปข้างในกันนะคะเราตอนนี้เป็นทางรถวิ่งนะคะแต่เราจะเข้าทางนี้กันเป็นทางคนเดินนะคะไปด้านในอาณาจักรนกกันค่ะนกยูงเต็มไปหมดเลยนกเยอะมากค่ะสุดยอดเลยอับุไลนะอับุไลนะสวยมากสวยมากยังไม่ทันเอาอาหารใส่เลยเขามาแล้วเขามากินแล้วค่ะได้จะบุหน่อยสิหน่อยเหรอตอนนี้นกขึ้นมาอยู่บนหัวนะคะกำลังทำอะไรอยู่หนอกินไหมกินไหมหล่นแล้วหล่นแล้วมันหล่นลงมาแล้วโอ้ยไปบุ้มทำไมมีไหมมีไหมกินไหมทำไมได้หรือไงกินไหมกินไหมมันหนักอยู่บนหัวเรานะคะตอนนี้ตัดให้อาหารนกเมื่อกี้นะคะเราก็ออกไปด้านข้างนะคะซึ่งเป็นทางที่เราบอกเป็นรถวิ่งผ่านอ่ะมันจะเป็นแบบมีกรงนกนะคะเยอะมากตัวจ๋าอันนี้คือนกกระตั้วใหญ่หงอนเหลืองนะคะซึ่งเราเคยเจออยู่เขาเขียวตอนเราไปหาน้องที่เป็นสัตวแพทย์นะคะแต่ว่าเขาไม่บินตัวนี้ก็ไม่บินเหมือนกันเราไม่รู้ว่ามันบินได้หรือเปล่านะคะแต่เขาใช้ปากเกาะไปเกาะมานะคะแบบเป็นแมนเลยนะคะนี่นกแก้วมาคอตรงนี้คือตัวกินมดนะคะซึ่งมันตัวใหญ่มากเลยใหญ่ยักษ์สุดๆเลยค่ะตรงนั้นคือแรดนะคะตรงข้ามกับตัวกินมดยักษ์นะคะเขาก็จะเขียนป้ายว่าหนูชอบแรดนะคะแล้วก็สถานีคนชอบแรดนะคะใครชอบแรดเชิญทางนี้ค่ะแรดละแรดละแรดละแรดว้าวปากใหญ่มากนี่วางผักก่อนมันแข็งขาไต้ทาวาชิมิไตใช่ขาไต้ทาวาชิมิไตのわあああこっちだったね。ไทเกอร์ตัวนี้เป็นกองสิงโตแล้วค่ะถัดจากแรดนะคะก็เป็นสิงโตนะคะสิงโตด้วยอยู่ตัวนึงเป็นมาตลอดเลยอ่ะไวท์ไลออน
อยู่ตรงข้ามกรงสิงโตค่ะไฮยีน่าตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยอ่ะตรงนี้เป็นมุมให้อาหารสิงโตนะคะคือแบบว่าเขาจะห้อยเนื้อแล้วก็จะกิ้งไปให้สิงโตตรงโน้นนะคะเสือโคร่งนะคะถัดจากไฮยีน่าแมวดาวแล้วก็เป็นเสือโคร่งนะคะซึ่งเสือที่ตัวใหญ่มากๆเลยค่ะขุดหลุมอยู่เลยนะคะกุ้งแม่แคทใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยต้องระวังใจจะให้ให้ Rock High Lash เป็นสัตว์ที่ชื่อว่า High Rack หินนะคะ Rock High Lash แต่เราต้องส่องเข้าไปในรูนะคะซึ่งแบบเรามองไม่เห็นอะไรเลยดูชี้เห็นไหมมีนายด้วยไม่เห็นอะไรเลยฮิปโปฮิปโปปวดข้างตอนนี้เราอยู่ที่กรงฮิปโปโปเตมัสแล้วนะคะก็ตรงข้ามจะเป็นกรงเพนกวินนะคะเราแบบเมื่อกี้โชคดีมากที่พี่เขาขับรถผ่านมาเราก็เลยขึ้นรถนะคะไม่งั้นก็จะเดินไกลมากเลยออสเตรเลียนะคะก็จะมีเต่ามีวาลาบี้เผือกนะคะแล้วก็มีโคอาล่าซึ่งโคอาล่ายังไม่มานะคะพี่เขาบอกว่าไม่ต้องเข้าไปดูนะคะมีแค่ตุ๊กตาโคอาล่าอยู่ข้างหน้านะคะเรามาดูเต่ากันดีกว่าลิงมาโมเสสนะคะอยู่ในโซนสวนสัตว์ของออสเตรเลียกวางนะคะก็เป็นที่ที่ให้อาหารกวางนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะของโซนที่เราต้องนั่งรถเที่ยวชมนะคะเป็นจุดกวางนะถ้าเราไม่ขึ้นรถต่อแล้วก็ไปตรงนี้มันจะมีสะพานนะคะไปอีก500เมตรเดินไปถึงลานจอดรถแล้วก็ถ้าจะรอรถก็รอตรงนี้ก็ไปทางนี้เหมือนกันก็เป็นกวางเหมือนกันนะคะเราก็คิดว่าจะรอรถจะได้นั่งดูไปด้วยนะตอนนี้เราขับรถต่อมานะคะถึงอุทยานหินล้านปีนะคะที่มันจะมีไดโนเสาร์นะคะตัวเบ้อเร่อเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนวอเตอร์พาร์คนะคะด้านหลังนะคะก็คือเป็นโซนที่ให้เรามาเล่นน้ำได้แต่ก็ต้องคือจ่ายเงินแยกนะคะซึ่งวันนี้เวลาไม่เหลือแล้วนะคะเลยไม่ไปนะคะแต่เราจะไปดูนี่ค่ะไม่ใช่ไดโนเสาร์นะจะไปดูยีราฟกันนะคะยีราฟชิโนรู้จักยีราฟไหมยีราฟโอ้ไกลเหมือนกันไอเนี่ยโอ้ยนึกว่าใกล้ตรงนี้ถึงแล้วค่ะเป็นโซนแอฟริกานะคะก็จะมีสกายวอล์คให้เราเดินขึ้นไปด้านบนเพื่อไปดูยีราฟได้ด้วยนะเราขอดูตรงนี้ก่อนนะคะจะได้บอกว่าไอชิดยีราฟหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นโซนให้อาหารยีราฟนะคะเราก็สามารถให้อาหารยีราฟได้และนี่ก็คือทัวร์สวนสัตว์ขอนแก่นในวันนี้นะคะจบที่ตรงโซนแอฟริกาสกายวอล์กนะคะมีน้องยีราฟมาลายนะคะ
เดินอยู่ด้วยนะคะตัวเบลเลอร์เลยนะวันว่าเป็นสวนสัตว์ที่ใหญ่ทีเดียวเนาะในภาคอีสานของเรานะคะใครแบบแวะมาอีสานอย่าลืมแวะมานะในตรงเขาสวนกวางนี่เองนะคะสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะใหญ่มากแล้วก็สัตว์เยอะจริงๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ